เชิญค่ะคุณเจษฎาคุณชุมนันท์คุณตะวันรุ่งครับสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับครอบครัวศิลปะอาชานะครับก็ได้เคลื่อนขบวนนำร่างของคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีมายังวัดขออภัยครับมายังวัดเทพศิรินทร์แล้วนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยนะครับก็ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงเย็นวันนี้ครับที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรมหาวิหารเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและครอบครัวศิลปะอาชานำขบวนเคลื่อนย้ายร่างของนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยมายังศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่มีพลเอกเปรมติลสูนารนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีดังกล่าวโดยมีการนำโกฏไม้12เครื่องฉัตรและปีกลองประโคมมาไว้ในบริเวณพิธีขณะที่นักการเมืองทยอยส่งพวงหรีดร่วมไว้อาลัยนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นต้นครับนอกจากนี้พิธีวันนี้จะมีแกนนำพรรคชาติไทยพรรคประชาธิปัตย์และนักการเมืองอื่นๆเข้าร่วมพิธีส่วนแกนนำพรรคเพื่อไทยมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีในวันที่25เมษายนนี้ครับในบรรหารศิลปะอาชาเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2475สมรสกับคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชามีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น3คนในบรรหารเข้าสู่วงการเมืองในปี2517ตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยและได้รับเลือกเป็นส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี11สมัยจากนั้นได้รับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญในรัฐบาลของพลเอกเปรมติลสูรานนท์และพลเอกชาติชายชุนหวันกระทั่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยในปี2538ครับสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 17:00 นวันนี้นะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนี้หากเรามีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบรายงานกลับไปยังสถานีทันทีครับขอบคุณคุณเจษฎาจิสละมากนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วัดเทพศิรินทร์